รักประหารจะอยากเอาลูกมาวิ่งไล่ตัวหมดเราแล้วก็กลับบ้านวันนี้แต่เราคงจะรู้แล้วว่าเราคือเมียของพ่อแล้วเราไปดูงานที่ไหนเขาก็ไปเขียนไว้เหนียวว่าเขาได้อะไรจากการไปดูงานเขาอะไรนะเราอย่างเช่นวันนี้ก็คือกองการสัตว์กองการสัตว์ที่หนึ่งนะเราก็ได้อะไรพ่อก็พี่ไปเขียนกันแล้วกันว่าจุดเด่นของมันคืออะไรนั้นจุดบกพร่องหรือว่าจุดที่ควรจับในนะเราในความคิดของเราแล้วก็หมู่เราสามารถจะเอามาพัฒนางานพัฒนาตัวเราได้อย่างไรนะเราอย่างคิดที่เขาได้ครับการดูแลครั้งนี้แล้วก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจัดเป็นทัวร์เป็นแพ็กเกจมาเลยแต่ก็อยากจะให้มูเฮาได้พอผลงานได้นั่งคู่กันเลยว่าเออเขาน่าจะมีความมุ่งนะเจ้าอะไรอย่างติดไปมองเขาไปห้องแล้ววันที่เขาจะปิ้งเห็นว่ามีพิพิธภัณฑ์ตะกูลทองนะเจ้าแล้วก็ตะกี้นี่ประเด็นที่นายเพิ่งก็บอกว่าเขาน่าจะไปเรื่องประสานมือสิงนะเจ้าซึ่งจะอยู่ใกล้ๆนี่ว่าอีนะเจ้าแต่ไหนมาแล้วนะเจ้าแต่เจ้านี่เห็นที่เขาไปกันที่สถานีรถไฟห้างเกาะไปเจอเป็นรถโบราณนะเจ้าซึ่งเขาเพิ่งได้อนุรักษ์ไว้แล้วก็เลยขอฝากหัวหน้าท่านใหม่หัวหน้าในพิพิธภัณฑ์แล้วก็สอนนะเจ้าว่าพรุ่งนี้เขาอาจจะไปเก็บภาพตรงนั้นเพราะว่าตอนเนี้ยทางสมาคมศิษย์เก่ามีโครงการที่จะเอารถของอาจารย์บุญศรีที่อดีตอธิการบดีของเรามาซ่อมมาดูแลแม่ตอนที่จอดที่โฮมโรดของมหาวิทยาลัยโจสีดำนะครับยี่ห้อแลนเบอร์6นะครับ1956เพราะนั้นก็เป็นรถที่ท่านอาจารย์เอาใจมายาวนานแล้วก็เป็นรถเตี้ยอเมริกาผลิตแค่500กว่าตอนนี้จะเหลือตะโพงเป็นซากแล้วเท่านั้นนะครับทางสมาคมสิเก่าในท่านคนมาเห็นแล้วก็บอกว่าเออน่าจะเอามาดูแลแม่เป็นที่ระลึกคือกับท่านจักรีสีนะครับแล้วก็แล้วก็ท่านก็เทศของมานี่ท่านก็บอกว่าเออดีอยากจะทำนานแล้วแต่บอกว่าจะต้องย้ายห้องนะครับตอนนี้ก็เพื่อตั้งเป็นสถานสวัสดิ์คงได้มาประสานหลายอย่างแล้วพี่ก็ได้ประสานกับท่านที่การบดีเขาว่าขออนุญาตด้วยเบื้องต้นแล้วก็ที่เนี่ยเจ้าท่านก็เทศก็อยากจะทำหนังสือจากสมาคมสิเก่าไปขอร่วมกันนี้มาดูแม่โดยทางสมาคมสิเก่าแล้วก็สิเก่าหลายลูกหลายคนเพื่อจะมารวมกันอะไรอยู่ตรงไหนกันได้แต่ประเทศว่าเพื่อขี่นะเนาะเอามาบูรณะเพื่อให้อยู่ในสภาพที่เป็นที่ระลึกแล้วเพื่อจะเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรของแม่โจ้เราคิดว่าวันนี้หลายอย่างที่เราได้เจอในสามสี่วันนี้นะเราก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะเราเขาไปทะเลกันปีแล้วก็ประทุนชีวิตนะเราเกือบเอาชีวิตพลิกมาบ่ห้อปีนี้ก็หมดเสียงแล้วว่าเขาไม่เอาตังค์มองการกันที่นะเจ้าเปลี่ยนบรรยากาศออกไปตามเรื่องปีหน้าคงจะไปตามประเทศละนะก็ห้องสตางค์กันไปเรื่อยๆนะเจ้าห้องไปตามประเทศแล้วก็คิดว่าประโยชน์เหล่านี้ก็คือโครงการที่มหาวิทยาลัยได้โจทย์เราพัฒนาบุคลากรอย่างน้อยๆเราได้พักผ่อนนะเจ้าปีนี้ว่าหมู่เราได้พักผ่อนจากการทำงานที่สูญเสียเราให้ผิดชอบตลอดปีเราในโครงการนักงานเลยคิดว่าครั้งนี้มาม่วนกันยังบอกพอคิดว่าคงจะได้รับความรู้แล้วก็เอาไปปรับใช้กับการทำงานของเราอย่างน้อยๆผมมาชาร์จแบตเครื่องมือถือของเรายังต้องชาร์จแบตคนก็ต้องชาร์จแบตรถก็ยังต้องซ่อมต่อให้น้ำคนก็มาชาร์จแบตแล้วเราก็ยังปิ๊กไปทำงานด้วยกันตามภาษาพี่ๆน้องๆสูงสิงของเรานะครับก็ขอบคุณทุกๆคนคิดว่าสามสี่วันที่เขามาทำการนี้คงจะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อีกเองใจเราลืมเรื่องงานเรื่องการไปก่อนเราต้องมาเอากันทุกวันอย่างสันเราเปิดสมองของเราเปิดโลกเปิดใจเปิดตาแล้วก็เอาอย่างสิ่งดีๆเข้าไปเติมเต็มหัวใจของเราที่มีความสุขเราต้องอย่างทุกอย่างที่เขาอิงมาเราลืมไปเนี่ยแล้วก็เขามาใช้ไปของเราทุกเต็มแล้วก็เขาจะได้มีพลังที่จะไปทำงานเพื่ออย่างเจ้าเพื่อมองเขามองแก่งของเราเพื่อแม่โจ้เพื่อจะเสียแม่โจ้แล้วก็เพื่อชื่อเสียงของตัวเราเขาเนี่ยค่ะคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับแต่อยากจะให้น้องๆทุกคนใช้เวลาสามสี่วันนี้ที่มีความสุขมากที่สุดขอบคุณทุกคนเจ้าจริงจริงเก่งเก่งค่ะผู้ดังต่างเลย
ตาตึกอ่ะแม่ตาตึกจะมีคนมีได้ก่อนเอาหน้าคนเราเอง